ซัมมะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้นะครับว่าในหลักการอิสลามนะมีหลักปฏิบัติ5ประการที่มุสลิมเนี่ยจะต้องปฏิบัติเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องมีต่ออัลเลาะห์ในฐานะที่พระองค์มีสิทธิ์ที่จะได้รับจากบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์นะครับนั่นก็คือเรื่องของซะกาตซึ่งอยากจะอธิบายความหมายนะครับว่าซะกาตเนี่ยมี2ความหมายด้วยกันนั่นก็คือการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์และอีกความหมายหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าถ้าหากเราได้ปฏิบัติเรื่องของซะกาตแล้วนะครับจิตใจเงินของเราเนี่ยก็จะสะอาดบริสุทธิ์และเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะครับจิตใจของเราจะเจริญงอกงามทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ก็จะเพิ่มพูนเราลองคิดดูนะครับว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการเมื่อแรกเกิดนะครับนั่นก็คือน้ำนมจากอกแม่ซึ่งเป็นอาหารทิพย์ที่อัลเลาะห์ให้มาสำหรับทารกทุกคนและน้ำนมแม่เนี่ยเป็นอาหารทิพย์ที่แม้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทำขึ้นมาให้เหมือนกับน้ำนมแม่ที่พระเจ้าได้ประทานเอาไว้ในอกของแม่เพื่อที่จะให้ทารกที่เกิดใหม่ได้กินนะครับเพราะว่าทารกเกิดใหม่เนี่ยต้องการอาหารพิเศษเป็นการเฉพาะนอกจากน้ำนมแล้วนะครับทารกยังได้อากาศเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้ก่อนนะครับที่เราจะเจริญเติบโตเมื่อเราเริ่มชีวิตขึ้นมาบนโลกนี้พระเจ้าได้ให้กับเราแล้วหลังจากที่เราโตขึ้นพระองค์ได้ให้ความสามารถแก่เราในการที่จะเดินที่จะวิ่งได้และเมื่อเราโตขึ้นมาพระองค์ได้ประทานความรู้ที่เป็นที่มาของทรัพย์สินมากมายนะครับทรัพย์สินที่เราได้รับมาหรือมีอยู่นะครับบนโลกใบนี้ก็ล้วนมาจากการประทานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรามีทรัพย์สินเหลือเพียงพอทรัพย์สินเหลือเพียงพอในที่นี้นะครับหมายถึงว่าเรามีทรัพย์สินมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทก็ลองคิดเอาด้วยกันนะครับว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเท่ากับมูลค่าของราคาทองคำหนัก 5.6 บาทครบปีจันทรคติเมื่อไหร่เราก็จะต้องจ่ายซะกาตนะครับ 2.5 จากทรัพย์สินที่เรามีอยู่ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับหากจะเปรียบนะครับทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับที่เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนะครับหากว่าเราไม่จ่ายซะกาตนะครับ 2.5% เนี่ยก็หมายความว่าเราโกงพระเจ้าเรายักยอกทรัพย์สินของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกันไว้ให้แก่คนยากจนคนขัดสนคนอนาถาคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็คนอีกหลายประเภทที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้เมื่อเราไม่จ่ายซะกาตนะครับทรัพย์สินที่เราหากินมาโดยสุจริตไม่เคยคดโกงใครแต่เมื่อเราไม่จ่ายซะกาตก็เท่ากับเราคดโกงพระเจ้านะครับทรัพย์สินที่เราไม่ได้จ่ายซะกาตเนี่ยนะครับจำนวนซะกาต 2.5% เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนกับขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆนะครับที่ตกลงไปในแก้วน้ำนะครับที่มีน้ำอยู่น้ำในแก้วเนี่ยเหมือนกับทรัพย์สินของเราเนี่ยที่มีอยู่เมื่อเราไม่จ่ายซะกาตนะครับจำนวนซะกาตที่เราต้องจ่ายนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนกับขี้จิ้งจกที่ตกลงไปในแก้วน้ำที่เป็นทรัพย์สินของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ทรัพย์สินของเราก็เหมือนกับเราได้ดื่มน้ำที่มีขี้จิ้งจกตกไปอยู่ในแก้วน้ำของเราแล้วเราก็ดื่มน้ำจากแก้วนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นก็คิดในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินอิสลามมาสอนให้เราได้รู้จักการใช้ชีวิตและการใช้ทรัพย์สินให้ชีวิตของเราเนี่ยสะอาดให้ทรัพย์สินของเราสะอาดเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เรื่องนี้ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าอิสลามเนี่ยมาสอนมนุษยชาติทั้งหมดฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับขอสุบลาได้ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์กับผู้ติดตามรายการของโครงการนะครับแล้วก็ขอสุบลาได้ทรงตอบรับการงานที่เราได้ปฏิบัติไปในเดือนรอมฎอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ